ะได้สวยๆเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในแง่ของรัฐศาสตร์นั้นเขาบอกว่ามันเป็นศิลปะของความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นไปไม่ได้อะไรที่สวยๆมันเป็นไปไม่ได้นะฮะทีนี้ยิ่งในเมืองไทยนะยิ่งเห็นชัดว่าพรรคการเมืองนะฮะมันก็มีลักษณะเป็นการลอยก็เรียกว่าส่วนขยายของผลประโยชน์ซึ่งก็ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆมันไม่ใช่เป็นการรวมแง่อุดมการณ์เพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นแบบนี้กลุ่มต่างๆเหล่านี้นะฮะก็คงจะมีส่วนอันที่สองแน่นอนครับรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างก็คือเป็นหนึ่งนะฮะมีผู้ดูแลรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ที่พูดง่ายอาจจะเป็นบุคคลที่สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรครับมีบารมีเพราะฉะนั้นนี่ผมก็คิดว่าบารมีเนี้ยจะช่วยไกลเกลี่ยนะถ้าเกิดทะเลาะกันนิดหน่อยบารมีนี่อาจจะเข้ามาบอกเฮ้ยเลิกทะเลาะกันได้เพราะในกรณีนะฮะก็คงจะขึ้นมาอย่างไรบ้างก็ขึ้นกับคุณของผู้มีบารมีด้วยกับประธานที่สามก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้นะฮะมันมาจากนะฮะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นรัฐบาลที่มีการบริหารการจัดการนะครับในเชิงกลยุทธ์เพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในหมากที่มีการวาดไว้กำหนดไว้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่า3องค์ประกอบนี้จะเป็นตัวที่จะอธิบายถึงรูปร่างหน้าตาของรัฐมนตรีแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คงจะต้องคำนึงถึงประชาชนอย่าให้มันยี่กันทั้งคนเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่า1ตัดสันตามแล้วมียี่บ้างแล้วก็มีที่ประเภทแซมๆเข้ามาบ้างแซมๆนั้นอาจจะมาจากคนภายนอกนะหรือยังไงก็แล้วแต่แต่คงจะมีการแซมบ้างนะเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลคงจะขึ้นกับองค์ประกอบอันนี้แล้วก็ที่เราเห็นทะเลาะกันนะเราก็เงียบกันไปเองครับเพราะว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าการบริหารการจัดการของลักษณะอย่างนี้นะฮะมันไม่เหมือนกับในหลายๆแห่งที่จะมีการทะเลาะกันแล้วกันแต่ว่ารับรองนะฮะในการทะเลาะกันนั้นคงจะจบลงด้วยวิธีการไม่ยากเลยครับเพราะว่ามีการบริหารการจัดการของผู้มีบารมีเพราะฉะนั้นทะเลาะกันนิดหน่อยก็คงจะคุยกันได้เพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าการจัดตั้งรัฐบาลคงไม่ใช่เป็นประเด็นปัญหาอะไรขึ้นมานะแล้วก็ยิ่งเห็นได้ชัดก็คือ300เสียงละเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองชุดนี้ผมก็มีลักษณะพิเศษคือเป็นรัฐบาลที่จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าฮันนีมูนนานพอสมควรแล้วครับหนึ่งครับครับที่ผ่านเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของโครงสร้างของรัฐสภา300เสียงและยังแถมมีอะไรในอนาคตด้วยแต่กำลังบอกว่าเสถียรภาพของพรรครัฐบาลใช่ไหมครับพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะมีความเข้มแข็งพอสมควรมีความเข้มแข็งแล้วก็เรื่องฮันนีมูนยาวหน่อยครับครับเพราะว่ามีความเข้มแข็งจากจำนวนในรัฐสภาแล้วก็ยังมีแถมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในอนาคตเพิ่มอะไรเข้ามาได้ครับครับแต่ครับมีคนตั้งข้อสังเกตนะฮะอาจารย์ฮะตั้งข้อสังเกตในเรื่องของรูปร่างหน้าตาของคณะรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะแลดูว่าอาจจะเป็นก็เรียกปมจุดอ่อนนะครับของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอาจารย์มองเรื่องนี้ไงบ้างครับกบจุดอ่อนหรือไงครับครับหมายถึงว่าเป็นจุดอ่อนนะฮะอาจารย์อ๋อครับคุณครับในเมืองไทยอย่างที่ผมบอกครับเมืองไทยจริงๆไม่มีจุดอ่อนแล้วครับเพราะว่าเราเห็นรัฐบาลนะครับแต่ชุดมันเป็นรัฐบาลที่จะต้องเป็นรัฐบาลที่เรียกว่า the art of possibleเพราะฉะนั้นถ้าว่าจุดอ่อนนะครับผมก็คิดว่าในกรณีนี้มันก็คงจะมีจุดอ่อนมาตลอดเลยอย่าว่าแต่พรรคร่วมรัฐบาลเลยนะครับในพรรครัฐบาลเองก็มีจุดอ่อนเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ผ่านมาเหมือนรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็เช่นเดียวกันครับก็มีหลายจุดที่เป็นจุดอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นในกรณีมันเป็นเรื่องของการที่จะยังไงฮะวางหมากให้เข้ากับไปตัวผลประโยชน์ต่างๆหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะฮะก็เรื่องประชาสังคมอ่ะเพราะประชาสังคมของเราเนี่ยครับเรื่องจุดอ่อนนี่คนก็บอกว่าอะไรไม่เคยสำคัญเท่าไหร่แล้วครับเพราะฉะนั้นในกรณีเราเห็นว่าถ้าเป็นประเทศที่ประชาสังคมเข้มแข็งคุณอันนั้นสำคัญมากเพราะว่าสร้างแรงกดดันนะครับจุดอ่อนมีไม่ได้เลยครับก็ถือว่าจุดอ่อนนี้เป็นเรื่องปกตินะอาจารย์นะครับฉันบอกว่าในช่วงกำลังพัฒนาครับในช่วงจากนี้ไปครับหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ย6เดือนอาจจะมีการปรับรอบ2ฮะแล้วก็อาจจะทำให้บรรยากาศของเศรษฐกิจดีขึ้นเห็นบอกว่าตลาดหลักทรัพย์นั้นดีดตัวสูงขึ้นนะฮะนั่นหมายถึงว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะกับการต้อนรับรัฐบาลชุดใหม่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอารมณ์ครับเราอารมณ์ปั๊บเนี่ยนะฮะพอมีการเลือกตั้งแต่ว่าไม่ใช่สูงนี้อย่างเดียวนะครับการที่ตลาดหุ้นขึ้นนะมันไม่ได้ขึ้นกับตัวรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมาจากอารมณ์อารมณ์ก็คือแรกครับอารมณ์ที่เกิดจากเศรษฐกิจนะฮะโดยภาพรวมในปีนี้ยังไงไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลนะฮะก็คงจะขยายตัวถ้าว่าเศรษฐกิจต่างประเทศมันไม่ถึงกับเรียกว่ามีปัญหานะครับอย่างเช่นในกรีซหรือในเพราะฉะนั้นในกรณีอัตราการเติบโตก็ยังขยายตัวอยู่เพราะงั้นเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้อันที่สองนะครับเข้ามาในช่วงซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่มาจากรัฐบาลก็คือว่ามารัฐบาลจากฐานเสียงเพราะฉะนั้นคนก็มองว่าอาจจะมีเสถียรภาพดีขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นภาพแต่ว่าสิ่งอีกหน่อย
เศรษฐกิจจะฟื้นหรือไม่ฟื้นมันขึ้นอยู่กับตัวเลขของผลกำไรซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการนะครับแต่การบริหารการจัดการอีกส่วนหนึ่งผมคิดว่ามีส่วนไม่มากนะเพราะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนะฮะ170-80ขึ้นอยู่กับอะไรครับการส่งออกซึ่งเป็นอิสระจากรัฐบาลหลายๆฝ่ายบอกว่าคุยจริงๆในอดีตนี่ไม่ใช่เลยครับเอกชนทำเอกชนทำนับปีไหนสังเกตดูนะฮะตัวส่งออกแย่ปรากฏว่า GDP ก็หดทันทีเลยตัวไหนเศรษฐกิจดีเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะเรื่องส่งออกซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเอกชนนะส่วนในแง่ของรัฐบาลนะฮะมีส่วนอยู่ไม่มากนะซึ่งก็ใช้เต็มที่อยู่แล้วก็คือนโยบายทางการคลังนะซึ่งอันนี้ก็ทำกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเศรษฐกิจจำแย่เพราะรัฐบาลชุดนี้แล้วกับชุดนี้นะครับงบประมาณก็ยังเป็นชุดเก่าเพิ่มยังไงนะก็อยู่ในขอบเขตที่เท่าที่จะทำได้แต่ว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะมีอานิสงส์นิดนึงเพราะว่ามีนโยบายประชานิยมเพราะฉะนั้นอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องของงบประมาณเพิ่มขึ้นแต่อย่างผมได้เรียนนะว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนะฮะซึ่งพาเรื่องของการส่งออกซึ่งประมาณเกือบ 80% งบประมาณเป็นตัวเสริมกันนั่นเองถ้าเศรษฐกิจโลกพังนะครับตัว GDP ของเราก็จะถูกกระทบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของเอกชนก็มีส่วนไม่มากนะและภายในนะครับเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้ก็คงจะบอกว่าหุ้นไหวนะอีกสัก6เดือนจะดีขึ้นมาเนี่ยคงจะขึ้นอยู่กับว่าเศรษฐกิจโลกจะมีแนวโน้มเป็นยังไงมากกว่าอาจารย์ครับผมขออนุญาตนิดนึงอาจารย์ครับผมหนึ่งกันนะครับอาจารย์ครับเวลานี้สื่อแล้วก็ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนโยบายนะครับ300บาทต่อวันแล้วก็นักเรียนจบปริญญาตรี 15,000 บาทราคาข้าว 15,000 และ 20,000 ความเป็นไปได้ในฐานะที่อาจารย์สอนเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรครับเศรษฐศาสตร์นะฮะเรื่องความเป็นไปได้ไม่เกี่ยวข้องการเมืองด้วยครับครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเห็นได้ว่าโดยปกติการที่จะขึ้นค่าแรงลักษณะนี้ครับในแง่การเมืองนะฮะถ้าหากว่าหนึ่งไม่เข้มแข็งเพียงพอนะฮะครับผมคิดว่าคงจะไม่กล้าครับสองถ้าการเมืองนะครับมันมีสิ่งที่เขาเรียกว่ามองจับมุมครับถ้ามองจับมุมทั่วไปผมก็ไม่กล้าแต่ถ้ามองจับมุมล่างยากซึ่งเป็นฐานเสียงเราครับในกรณีนี้นะฮะอาจจะกล้าเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่ารัฐบาลได้ทำอันนี้แล้วก็คงจะไม่แปลกใจถ้ารัฐบาลกล้าทำนะครับแต่ขนาดเดียวกันเพราะว่ามันมีฐานเสียงต้องการที่จะส่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรัฐบาลปกตินะฮะถ้าไม่มีองค์ประกอบนี้ผมเชื่อไม่กล้าทำแน่นอนนะครับและการที่กล้าทำเพราะอะไรครับเพราะว่าการทำอย่างนั้นนะฮะอาจจะมีผลนะในระยะกลางระยะยาวสร้างปัญหาในระยะกลางระยะยาวได้ก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางการคลังนะครับยกเว้นว่ารัฐบาลนะฮะจะสามารถที่จะกลบก็เรียกว่าอะไรครับรอยกลบผมเรียกว่าตัว missing link คืออธิบายได้ว่าจะทำยังไงฮะถึงจะไม่ให้เกิดปัญหาในแง่ของการคลังเพราะในกรณีนี้นะฮะการจะตอบคำถามอันนี้เพราะฉะนั้นในกรณีรัฐบาลอาจจะบอกว่าเออยังไงเอาฐานเสียงเราก่อนแล้วพอมีปัญหาก็ค่อยว่ากันหรือไม่ก็คือรัฐบาลอาจจะมองโลกในแง่ดีเฮ้ยเรามีนโยบายนะฮะที่จะกระตุ้นหนึ่งครับขึ้นตรงนี้ต้นทุนของแรงงานสูงขึ้นจริงนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็เราก็จะทำให้เศรษฐกิจมันรุ่งเรืองด้วยการลดในตัวภาษีได้ที่ติดคนซึ่งอันนี้ก็คงจะมองในแง่ดีได้แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนะฮะเราก็ต้องเท่าวิเคราะห์เราเห็นได้ว่าการที่ลดภาษีเงินได้ลงนะฮะถ้าหากว่าเศรษฐกิจเรื่องของความสามารถในการแข่งขันยังไม่ได้ปรับดีขึ้นตัวลดภาษีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ดูอย่างกรณีของไอร์แลนด์นะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ย 12% ขณะนี้มีปัญหาการคลังละเพราะฉะนั้นถ้ามองในด้านนี้หมายความว่าถ้าเราลดกำแพงไอ้ตัวขึ้นไอ้ตัวเงินได้ของ300บาทในกรณีหมายความว่าไอ้ตัวเอกชนที่ทำการผลิตจะอยู่ได้ไหมต้องยอมรับว่าขนาดนี้เสถียรภาพนะฮะก็คือว่าสภาพเศรษฐกิจของเรายังเป็นลักษณะเศรษฐกิจที่ใช้มูลค่าเพิ่มน้อยมากยังอ่อนไหวต่ออัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้นะฮะแสดงว่าพึ่งพาเรื่องของค่าแรงกับวัตถุดิบเยอะเพราะฉะนั้นการไปเพิ่มมันนี้อาจจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันเราแย่ลงในยุคที่กำลังนะอยู่ในสภาพเขตการค้าเสรีนะครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งในหมายของเราจะแข่งกับเวียดนามแข่งกับอาเซียนบวก3บวก6หรือจีนถามว่าเราจะสู้ได้ไหมคำตอบของผมก็คือถ้าไม่ได้ปรับโครงสร้างการแข่งขันเราสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับโครงสร้างการแข่งขันแต่ปรับโครงสร้างการแข่งขันมันต้องใช้เวลาเป็นปีๆดูอย่างในกรณีของอะไรครับโปรตุเกสไอร์แลนด์นะครับกรีกการจะปรับโครงสร้างนี่นะต้องใช้เป็นปีๆขนาดนี้นะยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในกรณีก็คงจะเป็นเรื่องที่อธิบายได้ว่าถ้าจะทำตรงนั้นนะฮะถามว่าในทางการเมืองมันมีเหตุผลในการที่จะทำอย่างที่ผมได้เล่าแต่ว่าผลข้างเคียงอันนี้คงจะต้องขึ้นอยู่กับว่านโยบายรัฐบาล
จะยังออกมาไม่ชัดนะฮะจังครับผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะฮะนโยบายของการหาเสียงนะครับในเรื่องของการเพิ่มค่าแรง300บาทต่อวันนะครับเป็นจุดเด่นที่ทำให้คนผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้แรงงานนั้นก็ให้ความสนใจแล้วก็เทคะแนนให้นะครับทีนี้ปัญหาจะตามมาในระยะเวลาที่ทางเพื่อไทยได้พูดไว้ในช่วงหาเสียงนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นภายใน2ปีนะมันจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการก็จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางนะครับก็อาจจะต้องปิดตัวเองไปอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าจริงๆนะฮะทางเพื่อไทยอาจจะใช้วิธีนี้คือไม่ได้บอกว่านานเท่าไหร่นะครับอันที่สองอาจจะใช้วิธีการหนึ่งก็มาไม่ได้บอกว่าทุกกลุ่มอ่ะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็อาจจะตีความไว้อาจจะเอาพวกที่เป็นสกิลเลเบอร์เพราะสกิลเลเบอร์คนจะถามต่อให้สกิลเลเบอร์นะฮะมันก็สูงกว่า300แล้วอ่ะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจจะมีการนะครับไปทางนั้นแต่ผมยังเชื่อว่าทางด้านเพื่อไทยคงจะไม่พยายามหาทางหลีกเลี่ยงด้วยวิธีนี้เพราะนั่นหมายความว่าประชาชนโดยทั่วไปก็จับตาอยู่อ่ะนะครับแต่ว่าใช้วิธีนี้ก็เป็นการหลีกเลี่ยงในทางหนึ่งแต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบในการเมืองคนก็จะบอกว่าทำไมที่พูดออกมานะทำให้มองนะเป็นอีกด้านหนึ่งว่าจะทำแต่เอาเข้าจริงๆนะคือการหลีกเลี่ยงเรื่องเงื่อนเวลาหรือเรื่องของกลุ่มต่างๆเพราะฉะนั้นในกรณีก็ขึ้นอยู่กับนะแต่ถ้าทำจริงๆและในเงื่อนเวลาที่มันไม่ไกลนักในกรณีก็ต้องตอบคำถามต่อว่าจะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้อยู่รอดและต้องแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างไรซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคงจะยังวิจารณ์ไม่ได้จนกว่ารัฐบาลนะฮะจะมีเรียกว่าอะไรมาตรการที่ออกมาเป็นรูปธรรมแต่ขณะนี้ก็เพียงแต่มองในลักษณะที่เป็นลางๆว่าถ้าหากไม่มีมาตรการมารองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีส่วนที่อาจจะกระทบกับเรื่องของอะไรครับเรื่องของความสามารถในการแข่งขันซึ่งอาจจะทำให้รายรับที่จะได้มาจากการความสามารถในการแข่งขันที่มันแย่ลงจากค่าแรงที่มันสูงขึ้นไปกระทบกับเรื่องของการคลังในอนาคตได้ครับและจะทำให้อัตราการเติบโตของเราแทนที่จะไปได้ดีนะครับอาจจะไปได้น้อยลงเพราะฉะนั้นนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลนะฮะจะมีแนวนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการที่จะอธิบายไอ้ลักษณะของการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายขึ้นค่าแรงนะฮะกับการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะที่มันฟังดูแล้วมันมีโลจิกอย่างไรบ้างครับในส่วนของกองทุนน้ำมันละครับอาจารย์ครับกองทุนน้ำมันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะรัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะยกเลิกนะครับถ้ายกเลิกนี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับเพียงแต่บอกว่าจะไม่มีการเก็บชั่วคราวใช่ไหมเราครับภาษีนะฮะเก็บภาษีจริงๆก็ไปไม่จะเป็นมาตรการที่ทำมาหลายครั้งเวลามีปัญหาก็ใช้เรื่องภาษีเนี่ยเป็นตัวยืดหยุ่นในขณะนี้ก็อยากให้อะไรมันถูกลงก็ลดแต่ตัวภาษีลงเดี๋ยวครับนะเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีอะไรถามว่าทำได้ไหมอันนี้ทำได้เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรก็ในอดีตก็มีการทำอยู่แล้วยึดหยุ่นอยู่ตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีการไปเปลี่ยนเพราะว่าบางครั้งก็มีได้ยินมาซึ่งอาจจะผิดก็ได้ว่าจะไปปรับเรื่องกองทุนน้ำมันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าถ้ามีการปรับกองทุนน้ำมันก็ต้องตอบคำถามต่อว่าถ้าหากว่าราคาน้ำมันมันสูงขึ้นจะแก้ปัญหาไงปากท้องเพราะว่าราคาสูงขึ้นก็ดึงสินค้าตัวอื่นไปด้วยและจะต้องตอบคำถามว่าถ้ามีการปรับตัวนี้ขึ้นคนก็หันมาใช้แก๊สซึ่งมีการเขาเรียกอุดหนุนก็จะทำให้โครงสร้างของราคาพลังงานเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากไปแค่ไปลดในตัวภาษีซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะแปลกใจอะไรเพราะว่าก็เป็นมาตรการที่มีการใช้มาทุกยุคสมัยครับเราถือว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะครับอาจารย์ครับก็คือมีการทำกันกันแล้วกันครับครับอาจารย์ครับในแง่ของกองทุนที่บอกว่าจะลดเบนซินเนี่ยนะฮะ95หรือ7บาทกว่าตรงจุดนี้ก็เป็นจุดขายของพรรคเพื่อไทยเช่นกันแต่ทำไมพรรคประชาธิปัตย์ไม่นำเสนอเรื่องนี้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องนี้อย่างไรครับก็แต่ละคนคงจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะแต่ละคนคงจะนำเสนอในลักษณะที่แตกต่างกันครับนะครับอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่าไม่จำเป็นว่าประชาธิปัตย์ต้องทำเหมือนเขาเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องทำกับประชาธิปัตย์ก็ขึ้นอยู่กับใครที่มองลูกค้าเป้าหมายและต้องการที่ขายสินค้าครับอย่างที่อาจารย์หนึ่งแก่นได้พูดถามเรียนอาจารย์กันนะครับในเรื่องของจุดขายนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็คือนโยบายเพิ่มเงินเดือน 15,000 บาทนะครับนี่ถือว่าเป็นจุดขายแล้วหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอข่าวดีในส่วนนี้ครับอาจารย์ช่วยมองแนวทางที่มันจะเป็นไปได้ในระยะอันใกล้นี้ยังไงครับผมดูแล้วนะครับผมก็ยังนะอยู่ในลักษณะที่ผมเองนะฮะก็บอกได้ว่าจะทำได้อย่างไรครับนะครับซึ่งไม่ใช่ง่ายนะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมคงจะไม่เป็นผู้ตอบเพราะว่าถ้าเป็นผมคงจะไม่เสนอไอ้ลักษณะแนวทางอันนี้ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ขอตอบในส่วนนี้แต่ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเสนออันนี้และขายให้ประชาชนแล้วก็คงจะต้องหาทางออกครับ
สิ่งแรกที่เพื่อไทยจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างรีบด่วนนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฮะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่เพื่อไทยจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ทำงานต่อจากนี้ไปเนี่ยในการดึงนโยบายเดิมนะฮะซึ่งอาจจะเป็นจุดขายอย่างเช่น30บาทรักษาทุกโรคก็ตามนะครับอาจารย์มองประเด็นในการหยิบนโยบายเดิมมาสานต่อยังไงครับอันนี้เป็นนโยบายหาเสียง